โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับ Oculus Quest นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยเป็นตัว64กิกนะครับเป็นแว่นนะครับที่สามารถเล่นโดยที่เราไม่ต้องเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้หรือจะเสียบเพื่อเล่นเกม VR บน PC ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีซีลออกมานะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแว่นนะครับมันก็จะเป็นกล่องสไลด์ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก serial number นะครับแล้วก็เกมที่รองรับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมีอะไรโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแว่นนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับตัวแว่นคอนโทรลเลอร์นะครับเขาแถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายนะครับเวลาจะถอดเปลี่ยนแบตออกก็ตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กปุ๊บแนะนำว่านะครับคนไหนที่เล่นนะครับแนะนำให้เอาตัวนี้คล้องมือไว้กันหลุดกันกระแทกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสายนะครับมีคู่มือมีสายสำหรับใครที่ใช้แว่นสวมแว่นก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลตัวชาร์จเจอร์นะครับนี่ตัวสายนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับสำหรับใส่คอนโทรลเลอร์แล้วนี่ก็เป็นคู่มือนะครับก็แว่นตัวนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งเกมบน PC นะครับแล้วก็ stand alone โดยใช้ตัวแว่นได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครเคยเล่นBeat Saberนะครับที่เราจะต้องมานั่งติดตั้งสายอย่างยากลำบากตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายแล้วนะครับความระยะเวลาการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเล่นนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าสเปคเต็มๆก็ดูบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็ติดต่อสอบถามได้ในไลน์นี้นะครับขอบคุณครับ